นี่คือทางเข้าเยี่ยเหลียวนะคะชุกชิชไม่มีที่จับโปเกมอนด้วยโปเกมอนโกทางเข้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะเปลี่ยนใจไม่ได้เข้าแล้วห้ามออกจะอัพนี้สักพักผมเฉลยนะครับผมดูเหมือนเป็นอูฐตัวหนึ่งที่นั่งอยู่นะครับซ้ายมือเป็นหัวที่นั่งแล้วมีอูฐหนกหนกเดียวเหมือนไหมหันหน้ามาหาเราคุณค่ะมันแล้วแต่คนมองจริงโอเคนะครับมันจริงแล้วแต่จินตนาการมันแล้วแต่จินตนาการสามพุ้ยต่อมองไม่ตรงเลยก็3ตัวโอ้ยเตียจินตนาการไปโอ้เมลขอล่มคุณเล็กไปอันหนึ่งได้ไหมเป็นลืมไว้ร้านสาลีทางเข้าก็จะเรื่อยๆอย่างนี้นะคะมันก็จะมีที่ให้นั่งเป็นระยะระยะแล้วก็มีจุดถ่ายรูปพอสุดทางที่เป็นร่มๆนะคะมันก็จะเริ่มเป็นพื้นที่ที่เป็นแดดแล้วค่ะมีกล้องไว้ให้เราส่องเลยนะคะใช่ค่ะแชร์ทะเลดูในรูปนี่เข้าใจว่ามันเป็นแบบคนยืนรอคิวตรงนั้นนะครับถ้ามองตรงมุมนี้เราก็จะเห็นเป็นตัวจริงที่เป็นเสียงราชินีนะครับตรงตัวจริงมองมุมนี้เราก็เห็นชัดถ้าเป็นทางขวามือก็เป็นหน้าแล้วก็ซ้ายมือเป็นมงกุฎนะครับตรงนั้นนะครับตรงไอเรียนั้นไอเรียที่สองไอเรียหนึ่งอยู่ทางนี้ครับน้ำใสมากเลยดูดีเห็นไหมหน้าอะไรมีน้ำแพงเลยค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครชอบรูปอะไรก็ถ่ายกับรูปนั้นนะคะส่วนรูปแต่ละรูปก็แล้วแต่เราจะจินตนาการเอาดูในรูปนุ๊กก็เดินไกลนะคะเดินใกล้นิดเดียวเองค่ะลงมาแป๊บนึงก็ถึงแล้วค่ะช่วงนี้น้ำแห้งไม่มีน้ำแต่ละรูปเราก็ดูเอานะคะว่ามันเหมือนอะไรอ
้นตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นหินไม่ใช่ดินนะคะแบบแข็งมากแล้วก็จะมีชื่อแบบนี้นะคะว่าเรามองหินว่าเป็นอะไรนะคะเส้นแดงนั้นคือเราไม่ควรจะข้ามก้าวข้ามไปค่ะ